ใครจะถามตานไว้ส่วนตัวฉันขอแค่เพียงคนมีใจผ่านเวลาขออย่าพึ่งไปเชื่อว่ารักที่แท้ไม่มีที่มาฉันเชื่อว่ารักทุกครั้งที่มีเหตุการณ์อาจจะดูเป็นบังเอิญมันแค่ฝันเธอเชื่อไหมเป็นหนึ่งวงที่ผมเป็นแฟนเขาตั้งแต่เขาสตาร์ทเลยนะตั้งแต่สมัยฟลายจูอ่ะตามมาตั้งแต่ฟลายจูอ่ะเสียดายอ่ะครับโอ้เจอแบบสุดยอดจริงๆดูโชว์พวกเขาที่ไลน์มีความสุขทุกครั้งเลยเขาแบบเหมือนแบบเหมือนดูสกาเหมือนดูแจ๊สอ่ะเขาจะมีแบบแอดลิบมีอินโพไวท์มีอะไรกันคือเราเห็นเสียงเหมือนเป็นคลื่นพลังงานอะไรบางอย่างแบบกลมๆมากเป็นหนึ่งวงที่อยากจะบอกครับสื่อต่างๆว่าจ้างพวกเขาไปโชว์สดอะฮะโชว์ได้มันมากจริงๆขอบคุณมากนะครับเอาล่ะวันนี้ซีซั่นไฟมา 10% นะ 10% ที่แนะนำครับให้ผมด้วย 2% ก็พอผมเดี๋ยวให้ซีซั่นไฟนะครับแต่ละคนแนะนำตัวกันอีกสักครั้งดีกว่านะครับว่าชื่อเสียงเรียงนามอย่างไรนะฮะเริ่มจากทางฝั่งผมแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับผมจั๊กนะครับขอบคุณครับโอ้ลืมครับลิ่งเลยคือต้องบอกก่อนว่าทางรายการเราที่นี่ไม่ค่อยให้เกียรติกันเท่าไหร่ขนาดนั้นต้องคอยบอกเขาครับครับผมเจครับครับผมเย้ครับเย้สวัสดีครับผมเอกครับเย้พี่เอกและผมเปานะครับเย้มาพูดถึงเพลงอีเวนต์นี้กันหน่อยดีกว่านะฮะกับทางค่ายสนามหลวงโหเพลงนี้ก็เจ๋งเลยทีเดียวครับเนื้อหาความหมายนี่เป็นตัวแทนของคนโสดเลยได้ไหมครับเพลงนี้ก็ได้ครับใช่คนที่ยังรออีเวนต์การความรักของตัวเองก็คือถ้าใจตรงกันก็ขอให้มาเจอกันสักทีนึงอย่างนี้ครับมันเป็นอารมณ์แบบเหมือนข้างบนเนี่ยเขาการที่คนมาเจอกันมันเหมือนข้างบนเขาจัดอีเวนต์ให้เขาเหมือนวางเขาแบบข้างบนเป็นออร์แกไนเซอร์ใช่ชั้นบนอ๋อใช่เออชั้นนั้นเขาจัดอีเวนต์เหมือนกันนะไม่เกี่ยวเขาแล้วเขาจะรู้เรื่องจริงไหมเนี่ยมาเห็นคนบนฟ้าครับมีการกำหนดอีเวนต์เหตุการณ์แล้วว่าคนนี้ต้องมาเจอคนนี้คนนี้มาเจอคนนี้เพียงแต่ว่าเทพเจ้าเงี้ยคนนี้อาจจะยังไม่เจอเนี่ยเดี๋ยวรอสักแป๊บนึงเดี๋ยวก็เจออีเวนต์ของตัวเองอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่อยากจะเจอฟังเพลงอีเวนต์แล้ว
เงยหน้าบอกสเปคข้างบนเขาไว้ด้วยใช่ครับเขาจะได้รู้ใช่นะฮะเดี๋ยวจับคนตัวที่เราไม่ถนัดก็ไม่เวิร์คตัวที่ไม่ถนัดอะไรนะพี่มันพูดถึงอะไรความหมายไม่ค่อยดีนะครับพูดถึงการทำงานหน่อยตอนนี้ก็มาอยู่กับทางสนามหลวงใช่ไหมฮะแล้วก็หลังจากเพลงอีเวนต์นี่ก็โอ้โหก็เรียกว่ากระแสตอบรับนี่ก็ดีมากๆเลยเดียวน่าจะต่อยอดเป็นอัลบั้มเลยทีเดียวนะพูดถึงการทำงานของทั้งเพลงนี้ก็ได้ข่าวมาว่าได้พี่ปั๊มนั่นเป็นพิธีกรเรื่องเดิมเมื่อกี้แล้วพี่ปั๊มจากวงวัชรวาลีนะครับมาทำเพลงนี้ให้ได้ไปร่วมงานก็ได้ยังไงฮะยากมากยังไงครับคือมันเป็นอีเวนต์ที่จัดให้เรามาเจอกันคือยากมากครับคือเขาก็เล่นคอนเสิร์ตเขาอยู่เราก็เล่นของเราปั๊บเขาลงเวทีมาปั๊บเราก็เจอเขาแล้วบอกพี่ปั๊มครับพี่ถามผมเพลงดิครับผมเขาว่าโอเคยากตรงไหนครับโอ้โหคือไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเลยเป็นขั้นตอนที่ต้องเตรียมตัวค่อนข้างใช้เวลาในการคือว่าต้องวางเป็นคิวสคริปต์เลยต้องวางแผนไว้ว่าจะขึ้นไปนาทีที่เท่าไหร่ครับไม่ใช่ก็คือว่าใช้เป็นว่าง่ายดีกว่าคือเรื่องง่ายเลยง่ายเพราะมันเจอกันอยู่แล้วครับเจอกันอยู่แล้วต้องบอกว่ามีความคิดบางอย่างที่ตรงกันด้วยสไตล์การด้วยสไตล์เพลงด้วยแล้วเขาก็ชอบผลงานของเราด้วยครับผมเขาก็เลยอยากจะก็ไม่ได้ชอบเฮ้ยเราชอบงานจะให้มาแข่งทำไมโอ้ตายผมจะมีงานไหมเนี่ยแล้วผมจะเซ็งวันนี้เนี่ยเล่นแซวเล่นตอนแรกไม่ลงตัวจริงก็เลยเขาเลยมาเขียนให้แล้วก็เขาบอกว่าเอาเพลงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะทำออกมาในสไตล์ซีซั่น5ก็จะเห็นว่าในการร้องตะเกียก็จะมีการสลับกันร้องแล้วก็มีการประสานด้วยครับผมตอนแรกกันเป็นการแรกกันครับก็คือเขาแต่งเพลงให้เราเพลงนึงครับแล้วเราก็แต่งให้เขาเพลงนึงแต่เขาไม่เอาครับจะบ้าเหรอทำไมไม่มียังไม่ได้แต่งก็ถือว่าแรกกันแล้วบ้าเลยครับมีไม่เอามีเราบอกเดี๋ยวเราบอกเดี๋ยวเราไปเป็นเล่นเอ็มดีเราขายมาเราแล้วใครเรียบเรียงครับครับอ๋อพี่โจครับพี่โจแพนเค้กนั่นเองโปรดิวเซอร์เดิมคนใกล้โปรดิวเซอร์ข้างกายของเราตั้งแต่พูดไม่คิดนะครับอ๋อคนนี้เองเหรอฮะใช่ครับคนนี้แหละครับแล้วอย่างนี้ก็อย่างเพลงพูดไม่คิดเพลงอีเวนต์นี่เป็นภาพรวมของอัลบั้มใหม่อัลบั้มนี้เลยนะถูกต้องถ้าจะพูดถึงแบบว่าแนวทางดนตรีคือพื้นฐานของซีซั่น5ก็จะมีความเป็นอะคาเปลล่าอยู่ในตัวอยู่แล้วแต่ก็จะเอาสีสันของดนตรีต่างเข้ามาผสมผสานประมาณใช่แล้วครับต้องมีอะไรบ้างมาดีแต่คุณผมเป็นแฟนพันธุ์แท้แต่มีอะไรเซอร์ไพรส์สิครับก็คืออันนี้มาถูกทางแล้วแต่ว่าเมื่อกี้อาจจะมีอะไรบางอย่างที่คาดไม่ถึงอยู่ในอัลบั้มด้วยฉะนั้นต้องอดใจรอเดี๋ยวเรามีมาเรื่อยๆครับทำไมคุณพูดให้ดูตื่นเต้นขนาดนั้นผมรู้สึกตื่นเต้นตาผมรู้คุณจะพูดอะไรบ้างนะมันเป็นอีเวนต์อีเวนต์ต่อไปก่อนที่จะไปสเต็ปต่อไปเพลงต่อไปเรามาพูดถึงเพลงนี้กันก่อน MV ครับเมื่อไหร่จะได้ชมครับน้องๆหนูๆทั่วประเทศไทยอยากดูกันมากเลยหนูๆนานมั้ยหนูๆด้วยตอนนี้อาจจะอยากให้น้องๆหนูๆไปพักผ่อนไปเฉลิมฉลองปีใหม่คริสต์มาสอะไรให้เรียบร้อยก่อนสาดน้ำกันให้โอ้ยเนิร์ดครับนานไหมนานงานนี้ตั้งใจเรียนต่อไปไม่ต้องดูไม่ใช่ต้องดูกลับจากปีใหม่ก็ปึ๊บพักผ่อนครับให้หายเหนื่อยจากการไปเที่ยวปุ๊บได้ดู MV ครับทำไมคุณพูดนานอย่างนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวหลังปีใหม่ก็ได้ดูโดยรวมคือตอนนี้ยังไม่เสร็จเสร็จแล้วครับเดือนหน้าเดือนหน้าแน่นอนครับได้เห็น MV ยังฮะเป็นยังไงบ้างเห็นแล้วนิดนึงได้เห็นนิดนึงเหมือนกันเราก็ไม่อยากให้เราดูมากเรื่องราวจะเป็นประมาณไหนครับเนื้อหาของเป็นแนวจิ๊ปซีนะจิ๊ปซีที่เขาวางไว้ก็คือว่ามีความเขาเรียกว่าเป็นแม่หมอมีผู้ชายคนหนึ่งอยากจะรู้ชีวิตของตัวเองว่าจะเป็นยังไงเลยมาหาแม่หมอคนนี้แล้วก็จะมีเหตุการณ์ต่างๆในเรื่องราวในนั้นต้องไปดูเองผู้ชายคนนี้ก็ได้กับแม่หมอก็ต้องไปดูเองต้องไปดูเองครับแสดงว่าชอบหมอจริงๆนะเนี่ยขอดูชอบดูครับไปดูด้วยอ๋อเรื่องราวจะเป็นยังไงต้องติดตามกันครับน่าจะได้เห็นกันหลังปีใหม่ไปแล้วใช่ไหมครับครับสำหรับเปิดปีใหม่มาปั๊บได้ดูน่าจะได้ดูเลยครับวันที่2ดูเลยครับอาจจะเร็วไปนิดนึงขอสักอาทิตย์ที่2อาจจะให้อะไรอย่างงี้นาทีที่2ให้พักเหนื่อยก่อนอ๋อนาทีที่2ของสัปดาห์ที่2นี่ได้ดูแน่นอนผมว่าเป็นวันเด็กละใกล้วันเด็กคุยจะละเอียดเดี๋ยวเดือนร้อนครับครับผมอ่ะก็เอาเป็นว่ามิวสิกวิดีโอเพลงอีเวนต์นี่หลังปีใหม่ได้ชมกันแน่นอนนะครับตอนนี้ก็ขอตามขึ้นวิวรวมทั้งไปดาวน์โหลดฟังกันก่อนนั่นเองนะฮะแล้วก็วันนี้ซีซั่น5ให้เกียรติมาก็อยากจะให้อวยพรล่วงหน้าไปเลยละกันนะฮะไหนๆวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันคริสต์มาสด้วยแล้วก็ปีใหม่ด้วยมาอวยพรให้ทางรายการไลฟ์แฟจีของเราครับผมไม่ต้องอวยพรคุณผู้ชมอวยพรรายการเราอย่างเดียวมันก็เหมือนกันไม่ใช่เหรออวยพรให้น้องๆหนูๆก็ได้ไปด้วยตอนนี้สำหรับคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะครับเนื่องในปีใหม่นะครับก็อยากจะให้ไม่ต้องยกมือไหว้ก็ได้อยากจะให้มีความสุขกันทั่วหน้านะครับคิดสิ่งใดก็ให้สมความปรารถนานะครับแล้วก็
ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนะครับร่ำรวยเงินทองแล้วก็มีความสุขกับอีเวนต์ดีๆในปีใหม่ครับไม่ได้ห่มเหลืองหรืออะไรเลยข้างในสีขาวไงโอเคครับได้อยู่เตรียมไปขึ้นศาลภูมิครับนี่เราอวยนี่อวยพรจบแล้วเหรอจบแล้วขนาดนั้นเลยเป็นตัวแทนเลยนะอันนี้ถือว่าเป็นตัวแทนใช่ครับโอเคจัดเลยทีเดียวฝากนี่ดีกว่าช่องทางดาวน์โหลดได้นะครับติดตามผลงานได้อย่างไรบ้างครับเอาติดตามผลงานก่อนนะครับก็ที่ facebook.com/seasonfireband นะครับหรือที่www.sanamhlongmusic.com ก็ได้นะครับครับแล้วก็ยังมีเขามีขึ้นให้ช่องทางดาวน์โหลดช่องทางดาวน์โหลดนะครับดอกจัน123255นะครับขึ้นแล้วด้วยขึ้นแล้วด้วยชี้ตัวนี้ย้ำอีกครั้งครับดอกจัน123 2555ก็คือปีนี้นั่นอย่าไปกด56นะ56ปีหน้าใช่ครับอ๋อมีเปลี่ยนปีรหัสก็เปลี่ยนตามด้วยไม่เปลี่ยนครับ2555กดดาวน์โหลดกดได้ตังอะไรเรียบร้อยเลยไม่ได้พูดต่อไม่รู้นะเนี่ยซีซั่นไฟปีหน้าเขารหัสเขาเป็น556นะเว้ยแกต้องเปลี่ยนตามเรียบร้อยไม่เพียงใครก็ไม่รู้เรียบร้อยเลยเอางี้เราสรุปก่อนครับไม่เปลี่ยนดาวน์โหลดนะครับครับยังไงก็เป็น2555นะครับดาวจัน123255เยี่ยมดาวจัน132ตลกนั่นเองนะฮะครับวันนี้ขอบคุณซีซั่นไฟมากๆครับเดี๋ยวมีโอกาสเราจะได้คุยกันอีกนะครับขอบคุณครับรับชมช่องทีม Music ได้แล้ววันนี้ที่กล่องทีวีดาวเทียม TMMZ ช่อง33จานดาวเทียมระบบ C-band จานบิ๊กโฟช่อง49จานไนน่าแซดช่อง54 PSI ช่อง171แอปพลิเคชัน TMM Channel ดาราเคเบิลทีวีช่อง76และเคเบิลทีวีไทยทั่วประเทศหรือสอบถามเคเบิลออเปอเรเตอร์ที่อยู่ใกล้บ้านคุณ